เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบริหารศูนย์กลางธุรกิจและวัฒนธรรมนับเป็นเมืองที่มีความเจริญมากที่สุดของจังหวัดทางภาคเหนือและเป็นเมืองอันดับ2รองจากกรุงเทพมหานครที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองหลักของประเทศรองจากกรุงเทพมหานครโดยพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆโดยเฉพาะการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีความสวยงามการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นนโยบายต่างๆที่ส่งมอบมาจากรัฐบาลกลางโดยหนึ่งในนั้นคือโครงการกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวไนท์ซาฟารีดอยผาดำและดอยปุยโดยสำนักงานพัฒนาพิงคนครซึ่งเป็นองค์การมหาชนก่อตั้งเมื่อต้นปีพุทธศักราช2556ได้จัดทำโครงการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้าจังหวัดเชียงใหม่เริ่มจากบริเวณเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขึ้นดอยผาดำและหมู่บ้านชาวเขาดอยปุยรวมระยะทางประมาณ10กิโลเมตรก็ในโปรเจกต์นี้ก็เป็นนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองอันดับ2ของประเทศนะครับเพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวกระเช้าลอยฟ้าจะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่สะดวกและยากต่อการเข้าถึงสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้เกิดมูลค่าเพิ่มอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของภาคประชาชนให้เพิ่มขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามแนวคิดในการสร้างกระเช้าลอยฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ถูกนำเสนอมาแล้วหลายครั้งและถูกคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนภาคประชาสังคมนักอนุรักษ์และนักวิชาการนะครับมันจะแบ่งกลุ่มคัดค้านเป็น2กลุ่มก็คือ1กลุ่มภาควิชาการกับกลุ่มภาคประชาชนซึ่งเหตุผลของการคัดค้าน2กลุ่มนี้เหมือนกันนะครับกลุ่มแรกภาควิชาการเหตุผลของการคัดค้านเปิ้นก็คือเรื่องระบบนิเวศหรือว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะสภาพนิเวศวิทยาที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดมีกระเช้าไฟฟ้าเกิดขึ้นกับแถมด้านหนึ่งถ้าจะเป็นสังคมศาสตร์เปิ้ลก็จะตั้งคำถามเรื่องว่าความชอบธรรมของการตัดสินใจในโครงการพูดง่ายก็คือมันบ่สอดคล้องกับหลักการปกครองตัวเก่านะครับซึ่งควรให้คนในพื้นที่ได้ตัดสินใจนั่นก็คือเหตุผลของกลุ่มแรกถามว่าแต่ว่าจริงๆผมรู้เรื่องเลยนะครับมีนักวิชาการบางบางกี่คนที่เข้าไปทำประชาวิจารณ์รับผลออกมาตอนนี้คือชาวบ้านได้รับผลกระทบผลกระทบด้านจิตใจที่พี่น้องชาวบ้านนะรู้สึกสะเทือนใจที่ดอยสุเทพนะซึ่งเป็นดอยที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยองค์ครูบาศรีวิจัยเจ้าเปิ้นได้แต่งหุ่นต่างขึ้นไปแล้วก็บูรณะกันมาครับขึ้นไปสักการะบูชาการที่ผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดก็คือว่าปรากฏว่าโครงการเนี้ยจะเอามาลงที่บ้านมงดอยปุยไอ้สิ่งเนี้ยมันจะสูงกว่าดอยสุเทพนะในทางพุทธศาสนาหรือทางสังคมพุทธเฮาน่ะถือว่าเป็นการลบหลู่เหตุผลของแฮมกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มหลังซึ่งจะเป็นหมู่ภาคประชาชนรวมถึงคนท้องถิ่นรวมถึงโดยเฉพาะคนที่มีบทบาทหนักๆก็คือหมู่พระสงฆ์นะครับหมู่ตุ้นเจ้าที่มันจะมีบทบาทตรงนี้นะครับตุ้นเจ้าเนี่ยเปิ้นจะมีวิธีคิดแหมแบบเลยคือเปิ้นไม่ได้มองเรื่องความชอบธรรมหรือว่าเรื่องอำนาจตัดสินใจแต่เปิ้นจะมองว่าการที่สร้างกระเช้าขึ้นไปดอยสุเทพเนี่ยเหมือนการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนคล้ายๆว่าจะเอาสิ่งใหม่มาแทนที่สิ่งเก่าซึ่งอันนี้เปิ้นจะมองในเชิงวัฒนธรรม
คุณค่าที่มันจะสูญเสียไปทางจิตใจที่ว่านะครับจะทำพืชกระเช้านะครับที่มันคืนพระธาตุดอยสุเทพมันเสื่อมคุณค่าของตัวพระธาตุดอยสุเทพไปอันนั้นก็คือ2กลุ่มเหตุผลกระเช้าไฟฟ้าเนี่ยมันคือทางเลือกในการเดินทางผมก็เคยไปแอลต่างประเทศผมก็เห็นหลายประเทศที่มันเลือกใช้กระเช้าไฟฟ้าถามว่าเอ๊ะอย่างต้องมีกระเช้าไฟฟ้าเพราะว่านะครับส่วนใหญ่กระเช้าไฟฟ้าเนี่ยมันจะเดินทางขึ้นสู่พื้นที่สูงไปต่างที่หนทางลำบากอุ้ยง่ายก็คือแตกต่างรถเตลเนี่ยนะครับหรือต่างคนมันยุ่งยากซับซ้อนแล้วมันมีความยากลำบากมันอันตรายนะครับกระเช้าไฟฟ้าเป็นทางที่ประหยัดและก็สะดวกนะครับแล้วก็ขนกรรมได้นักผมไปมาหลายที่ที่ไปแอลต่างประเทศก็หันมันมีกระเช้าไฟฟ้าแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากระเช้าไฟฟ้ามันรับใจการเดินทางที่มันขึ้นสูงที่สูงแล้วก็ทำให้สภาพรถการจราจรทีนี้เราก็ต้องมาถามคำถามว่ากวนนี่เขามีข้อมูลมูลนิกอว่าในแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยคนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพเท่าใดขึ้นโดยรถแดงเท่าใดขึ้นโดยรถส่วนตัวเท่าใดแล้วก็ในภาวะวิกฤตเนี่ยมันขนาดไหนนะครับรวมถึงมลพิษที่มันสร้างคือกับชุมชนหรือว่าคือกับดอยสุเทพในช่วงที่มีการนะครับไฮซีซั่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเขาต้องมีข้อมูลนะครับถ้าเขามีข้อมูลแล้วเขาหันว่าเขาต้องมีทางเลือกให้ประชาชนได้ตัดสินใจตัวเก่านะครับประเด็นผมสำคัญประเด็นนึงก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับโครงการนี้จะดีบ่ดีเนี่ยผมสามารถจะตัดสินได้แต่ว่าผมแค่คือว่าโครงการเนี้ยคือสุดท้ายมันกลับมาที่อาจจะอปทหรือว่าคือมีการลงประชามติโดยประชาชนคนเชียงใหม่ว่าเขาอยากได้หรือไม่อยากได้นะครับถ้าเปิ้ลส่วนใหญ่เปิ้ลว่าใครได้แต่ว่าการตัดสินใจของเปิ้ลก็ต้องมีข้อมูลหรือเปิ้ลนะฮะหมายถึงว่าเปิ้ลก็ต้องได้หาข้อมูลด้านดีด้านคัดค้านแล้วก็ด้านแห่งตัวเนี่ยแล้วก็คือเปิ้ลชั่งน้ำหนักว่าเปิ้ลจะเอาบ่เอาเนี่ยอย่างอีผมคิดว่ามันมีความชอบธรรมสูงแล้วยอมรับได้แต่ว่าถ้าเกิดส่วนกลางหรือรัฐบาลจะมาตัดสินใจโดยที่ข้ามขั้นตอนของการที่จะถามคนในพื้นที่ว่าเปิ้ลใครได้หรือใครได้เนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันก็ขาดความชอบธรรมไปเพราะว่าสิ่งนี้มันจะอยู่กู้ลูกกู้หลานไปนะครับแล้วก็การตัดสินใจครั้งนี้มันสำคัญขนาดถ้าเกิดคือคนที่เปิ้ลเป็นเจ้าของอำนาจเปิ้ลได้ตัดสินใจด้วยตัวเก่าเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยนะครับมันน่าจะทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในระยะยาวครับผมโครงการนี้จะทำต่อหรือไม่ทำต่อขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่ถ้าเรามาคิดกันว่าโครงการขนาดนี้กระทบกับคนในเมืองเชียงใหม่มากมายแทนที่คนที่ตัดสินใจจะเป็นคนเชียงใหม่เนี่ยกลับเป็นรัฐบาลใหม่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครการปักเสาโครงการกระเช้าลอยฟ้าในพื้นที่ผ่านทางสำนักงานพัฒนาพิงค์นครซึ่งเป็นองค์การมหาชนมีลักษณะมีอำนาจเหนือการปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนจังหวัดนี่จึงเป็นอีกเงื่อนปมสำคัญสำหรับการเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและการต่อรองทางนโยบายของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เปิ้ลบอกฮ้องว่าเป็นส่วนราชการแต่ว่าก็ยังมีการกำกับดูแลของราชการอยู่ห่างๆนะครับเปิ้ลฮ้องว่าเป็นองค์กรมหาชนพ้องนะครับตัวอย่างเช่นมหาลัยนอกระบบหรือว่ากรณีของสำนักงานพัฒนาพื้นที่พิฆนครนะครับอันนี้ก็คือการบริการสาธารณภาครัฐที่กวนเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่นะครับทางรัฐเนี่ยนะครับจัดขึ้นกับประชาชนทีนี้ประเด็นปัญหากรณีกระเช้าไฟฟ้าก็คือว่านะครับอย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับทุกภาคส่วนเนี่ยจะมีพื้นที่รับผิดชอบที่มันปกคลุมไปทั่วประเทศคือพูดง่ายคือพื้นที่รับผิดชอบเขาเนี่ยกว้างขวางมีขอบเขตนะครับนั่นก็คือถึงส่วนกลางถ้าส่วนภาคก็จะการเฉพาะจังหวัดไข่จังหวัดมันนะครับถ้าส่วนท้องถิ่นก็มีพื้นที่ที่เล็กลงมานะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีการกำหนดเรื่องภาระหน้าที่ระหว่างส่วนกลางนะครับกับส่วนที่มันเป็นโซนระดับย่อยลงมาก็คือส่วนของท้องถิ่นคือมันชัดเจนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่มีศักยภาพต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนั้นควรตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการตัดสินใจหรือไม่